อยากจะบอกเราจะเป็นคนเกรี้ยวกราดก้าวร้าวน้อยลงถ้าเราหยุดกินเนื้อสัตว์เราจะเป็นคน3วันดี4วันป่วยน้อยลงคือต่อไปสุขภาพกายของเราจะแข็งแรงขึ้นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆประเภทของเราคนเฒ่าคนแก่บอกอีนี่มันกับเปิ๊บกับปังเดินเตะนุ่นสะดุดนี่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นประจำเรายังไม่เคยเปลี่ยนสันดานเลยว่ะแต่อาการที่กูเคยเจออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนหายจนไม่มีไปไหนก็ปลอดภัยนี่แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาเล่นงานพอเราโมโหปั๊บมันเข้าแทรกทันทีเราจะแสดงอาการฟุดฟัดฟุดฟัดเหมือนสัตว์เหมือนหมาบ้านกินวัวเยอะกินควายเยอะกินอะไรเยอะจะแสดงอาการเหมือนได้พวกนั้นหมดเลยไอตอนที่อารมณ์สติแตกเอาคุณสังเกตไหมใช่ไม่ใช่ถ้ายิ่งกินมากยิ่งอาการเหมือนมากเลยสังเกตว่าเวลาโกรธเวลาโมโหโมโหนี่หายใจออกทางหูเลยก็เรียกลมออกหูเลยหูตั้งเลยหางชี้เลยถ้าคนไม่กินเนื้อสัตว์นะจะใจเย็นจะยิ้มแล้วเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวเงียบบ้านใครมีภรรยาเป็นคนแบบนี้คือเป็นคนที่รู้จักเงียบนะสามีเป็นคนแบบนี้คนนั้นโชคดียิ่งกว่าถูกหวยโชคดียิ่งกว่าถูกหวยโชคดียิ่งกว่ารวยหุ้นนะเพราะโลกสมัยนี้มันมีหุ้นกับหวยใช่ไหมโชคดีทำหน้าเหมือนไม่เห็นด้วยหรือว่าไอ้คนทำหน้าไม่เห็นด้วยเพราะยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีสามีกับภรรยาเป็นของตัวเองทางนี้ทางนี้ยังไม่มีเป็นของตัวเองยังยืมเขาใช้อยู่ถ้ารักพระบิดาต้องทำไงจ๊ะพระองค์ถามถ้าลูกรักพ่อพระบิดาเรียกตัวเองว่าพ่อถ้าลูกรักพ่อลูกจะต้องทำไงต่อไปนี้คิดถึงตอนคิดถึงพระองค์ตอนที่จะตายคิดถึงพระบิดาตอนที่กูกำลังจะชิบหายไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเรามีพ่อแม่ทางโลกเวลามีอะไรขนาดแตกตื่นตกใจมีปัญหาบอกอุ้ยแม่อุ้ยพ่อใช่ไหมบางคนนับถือพระเจ้าก็อุ้ยพระเจ้าโอ้ my god ใช่ไหมใช่ไหมมีอะไรเป็นสรณะก็มีจริงมันในยุคอาจารย์ปริญญายุคนี้เป็นยุคอาจารย์ปริญญาพระศาสดายังไม่มาเวลาตกใจหรือเวลาขวัญเสียมาอุ้ยปริญญาไม่ต้องเราบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราหลับอยู่ตกใจตื่นในฝันละยุ่งไม่เอาเราเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์เท่านั้นให้ต้องอุ้ยจิตจักรวาลใช่ไหมพระบิดาอนุญาตพวกเรานี่ชอบใช้ตัวย่อนี่กยนโนอะไรนะอะไรเกี่ยวกับน้ำนั่นน่ะกยน.อะไรวะรอ11รอดออันนี้ก็เรียกพระบิดาว่าเจเจก็ได้บิ๊กเนมของพระบิดาทรงบอกว่าเจเจก็ได้ลูกแต่ไม่ใช่เจนะเจนะเจวัชรีนะเจถ้ารักพระองค์นะต้องหันหน้าเข้าหาพระองค์โอเคและต้องเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระบิดาสอนมาแต่เชื่อฟังในก่อนจะเชื่อต้องทำไงก่อนคิดไม่งั้นเดี๋ยวถูกหลอกอีกเราน่ะไม่หลอกท่านหรอกเพราะหลอกไปก็ไม่รู้หลอกไปทำไมเล็กอย่างหน้าที่เราก็ไม่ใช่ว่าหน้าที่มาหลอกใครเพราะเราไม่ใช่ผีเราเป็นพี่ไม่ใช่ผีถ้าผีน่ะหลอกจริงไหมถ้าเป็นพี่เรามาบอกเราไม่ได้มาหลอกโอเครักพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไปหาคำตอบซะแล้วรีบปฏิบัติมันเป็นหนึ่งในการคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั่นเองถ้าเรารักใครนั่นแสดงว่าเรากำลังมีเป้าหมายใหญ่คือต้องการคนให้เข้ากันกับสิ่งนั้นด้วยรูปธรรมนั้นโอเคไหมต้องใช้ปัญญาด้วยนะฟังเนี่ยบางทีเราไม่ได้พูดเพราะเว้นให้คิดเองเนี่ยถ้าพูดหมดนี่พูดกัน7วัน7คืนคงจะพูดไม่จบจึงต้องสื่อทีๆเห็นไหมนี่ก็เพิ่งพูดที่เชียงใหม่มาหยกๆเนี่ยดูอยู่ฟังอยู่ใช่ไหมถ้าไม่ได้ไปก็รอซีดีคุณกมลแล้วกันใช่ไหมอ้าว
รักบิดรมารดาพระบิดาใช้คำว่ารักบิดรมารดาตรงนี้หมายถึงพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์พ่อแม่ที่เป็นมนุษย์เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตแก่เราเป็นผู้ให้กายสังขารแก่เราเราก็คือจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะมีกายสังขารของเราเกิดขึ้นแล้วจิตวิญญาณของเราเข้ามาอยู่ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าท่านมีพระคุณไหมขนาดคุณเนี่ยในชาติที่แล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนยากจนแล้วเจอคนที่เป็นขหบดีที่เขาร่ำรวยเขาเมตตาคุณใจบุญเขาเอาคุณไปเลี้ยงดูที่บ้านเขาถึงแม้คุณจะช่วยเลี้ยงลูกให้เขาช่วยดูแลธุรกิจการค้าเลือกสวนไร่นาให้กับเขาคุณรู้ไหมเขาก็กลายเป็นผู้มีพระคุณของคุณชาติหนึ่งก่อนสิ้นยุคคุณต้องยอมให้เขามาเกิดในท้องของคุณหรือให้เขามาเกิดเป็นลูกของคุณเพื่อตอบแทนพระคุณเพราะฉะนั้นในการเกี่ยวกรรมกันของมนุษย์มีเรื่องที่สนุกสนานน่าเรียนรู้มากมายแต่นั่นมันเลยยุคตรงนั้นไปแล้วตอนนี้ท่านต้องเรียนรู้ว่ากูจะนิพพานอย่างไรแต่พูดให้ฟังว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมมีจริงทุกสิ่งที่เป็นอยู่เผชิญอยู่ในชีวิตของคุณล้วนมีกรรมเป็นกำเนิดทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเรื่องใดจะบังเกิดเองขึ้นมาได้ไม่เป็นกรรมจากภพชาติอดีตก็ต้องเป็นกรรมที่กระทำในภพชาติใหม่ถ้าเป็นกรรมที่ทำในภพชาติใหม่แล้วสนองท่านไปในด้านลบเขาเรียกว่ากรรมบันดาลแล้วมันก็จะกลายเป็นกรรมเก่าในอนาคตชาติของเราเราหนีไม่พ้นเขี้ยงงูไม่พ้นคอรักบิดรมารดาเราคงไม่ต้องสอนถ้าท่านมีจิตสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตของเราเองแล้วเรามีจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงามแล้วไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปอ่านหนังสือที่ไหนไม่ต้องถามว่าท่านอาจารย์ปริญญาขาจิตจักรวาลซีรีส์ไหนคะที่สอนว่าลูกที่ดีจะต้องปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ของตนอย่างไรไม่ต้องถามใช่ไหมเพราะเรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองรักบิดามารดาแต่ในยุคปัจจุบันพระบิดาตรัสว่าลูกบางคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองรักพ่อรักแม่ของตัวเองแต่แท้จริงแล้วไม่ได้สั่นสะเทือนด้วยความมีจิตสำนึกในการรักพ่อรักแม่ของตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะสภาวะจิตเวลาพระบิดาพิสูจน์มันนิ่งสงบถ้าเรารักพ่อรักแม่จิตของเราต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นแห่งความรักใช่ไหมไม่ว่าท่านจะละวงลับไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราเป็นลูกที่รักพ่อรักแม่จิตของเราต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นบวกเช่นคิดถึงท่านเวลามีความสุขก็คิดถึงท่านเวลาทานอาหารอร่อยก็คิดถึงท่านนั่นแหละรักเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความห่วงใยจากใจจริงนั่นแหละรักมันต้องสั่นสะเทือนที่จิตใจมันไม่ต่างกันกับทุกวันนี้เวลาเราทำบุญตักบาตรเราตักทุกเช้าตักจนเคยชินพระมาไม่ได้ดีใจอะไรและไม่ได้แสดงอาการกระตือรือร้นในการจะรีบวิ่งไปดักรอพระแต่โยมกลับปล่อยให้พระรอแสดงว่าใครอยากใครมากกว่ากันพระอยากให้โยมตักมากกว่าโยมอยากจะตักพระมันผิดประหลาดนั่นคือกุศลบุญทั้งหลายจึงเกิดขึ้นต่ำต้อยน้อยมากเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจว่ากรรมน่ะมันเกิดที่จิตใจกรรมไม่ได้เกิดที่กายเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความดีงามแล้วผลลัพธ์แห่งความดีงามจึงสะท้อนกลับมาสู่เราช้าหรือบางทีไม่มีเลยถามว่ามันจะไปมีได้ยังไงเวลาเราทำเลวนะกูจะฆ่ามึงจิตมันสั่นสะเทือนเป็นลบรุนแรงไหมแต่เวลาตักบาตรฉันจะตักบาตรให้กับพระฉันมีความสุขฉันจะตักบาตรฉันดีใจที่พระมามีไหมเฉย
ลูกบอกว่าแม่พระมาเออรอเดี๋ยวคนโบราณเขาจึงใช้สัญชาตญาณตัวนี้สอนว่าอย่าให้พระคอยนานเดี๋ยวบาปคำว่าบาปแปลว่าทำผิดแล้วมึงอะมึงทำผิดแล้วนะให้พระมาคอยมึงเนี่ยบาปนะถามว่าบาปตรงไหนบาปแปลว่ามันไม่ถูกต้องอะจิตของมึงเนี่ยถ้าปล่อยให้พระคอยมึงไม่กระดิกกระดารีบวางมือที่จะรีบไปตักบาตรพระแสดงว่าจิตใจเขาเองสั่นสะเทือนเป็นความปรารถนาที่จะตักบาตรอย่างแท้จริงป่ะแสดงว่ามึงทำตามประเพณีทำตามประเพณีเฉยๆมันก็เลยมานั่งโอดควรว่าทำไมอ่ะกูตักบาตรทำบุญทุกวันทำไมชีวิตกูยังสั่นสะเทือนไปในทางต่ำลงอยู่ด้วยทำไมฟ้าดินไม่เมตตาว่าไปนู่นนะโทษใครไม่โทษนะโทษไปนู่นเลยโทษฟ้าโทษดินแต่ตัวเองมันเก็บเอาไว้ไม่เคยโทษตัวเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าทำบุญทำกุศลเวลาบริจาคเงินบริจาคทานให้กับใครต้องให้ด้วยความจริงให้แล้วต้องมีความดีใจมากที่กูได้ให้เขาไปแล้วดูสิพอให้แล้วเขาหน้าตาอิ่มเอิบแจ่มใสเบิกบานกูดีใจได้กำไรสองต่อสั่นสะเทือนเป็นบวกจิตเราเวลาสั่นสะเทือนเป็นบวกมันจะผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาบวกที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนั้นโลกต้องการใช่ไหมโลกต้องการแล้วคุณทำอะไรลงไปไม่ต้องร้องขอสิ่งแรกเปลี่ยนให้อะไรใครไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเองในไม่ช้าไม่ใช่ในบัตรเดียวนั้นถ้าในบัตรเดียวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องทางโลกฉันยิ้มให้เธอยิ้มให้ฉันนั่นเป็นบัตรเดียวนั้นในทางโลกแต่อย่าลืมเราเป็นคนสองมิติมิติไหนอะระหว่างกายหยาบกับแก่นแท้สำคัญกว่ากันมิติของจิตวิญญาณคือของแก่นแท้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรอย่าดูแต่ข้างนอกอย่าเอาแต่เปลือกนอกเอาข้างในด้วยจิตใจจิตวิญญาณของเรานั่นคือสิ่งสำคัญมันทำอะไรในทางโลกทำบุญทำกุศลต้องทำด้วยจิตวิญญาณอย่าทำด้วยจิตหยาบบางทีบริจาคร้อยล้านกับบริจาคบาทเดียวคุณค่าแห่งบุญกุศลที่เกิดมันต่างกันเพียบจริงไหมบางคนเนี่ยไม่ต้องบริจาคสักบาทนึงไปนั่งรออยู่หน้าวัดคนเขาเข้ามาทำบุญทำทานทำบุญมันวันทั้งวันมีอย่างเดียวโมทนาสาธุอุ้ยดีใจจังเลยที่กูได้สาธุโมทนากับเขาที่เขามาทำบุญที่วัดนี้อุ้ยมีความสุขดีใจจังเลยมีความสุขไอ้นี่ก็ได้บุญกับเขาเพียบเหมือนกันใช่ไหมเผลอเผลอไอ้คนทำเอาบุญมาฝากเนี่ยมันสู้นั่งยักบุญไม่ได้เขาเรียกว่ายักษ์เป็นใช่ไหมพระบิดาจึงเรียกกายสังขารของพวกเธอว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมถ้าเธอใช้เป็นเห็นไหมมันตะกี้ที่เราบอกเวลาจะตายเพื่อจะนิพพานให้ออกทางรูนี้อย่าไปออกทางรูอายตนะรูอายตนะก็คือกลไกในการรับสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวโดยรอบถ้ารูไหนเป็นรูที่ดีสะอาดและบริสุทธิ์ไอ้สิ่งที่เรารับผ่านทางรูนั้นก็ดีสะอาดและบริสุทธิ์รูตารูหูรูจมูกรูปากรูคุ้มขน5รูอายตนะภายนอกถ้าเราตายปั๊บแล้วจิตวิญญาณออกทางรูทั้ง5เสร็จแง่ๆเพราะจิตวิญญาณจะสกปรกเพราะรูนั้นมันเป็นรูสกปรกเพราะอะไรเวลาเราเห็นบางทีเราอิจฉาตาร้อนเขานั่นรูนั้นสกปรกไหมเวลาเห็นแล้วอยากขึ้นมาบางครั้งอยากได้ใครมีในสิ่งที่ไม่ใช่ของกูบาปไหมแสดงว่ารูตานั้นสกปรกอีกใช่ไหมรูตาสกปรกปากนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าพูดจาหยาบคายพูดก้าวล่วงคนอื่นนินทาว่าร้ายคนอื่นปากนี้เป็นรูสกปรกอีกถ้าตายแล้วออกทางปากเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องสะอาดบริสุทธิ์จึงถ้าจะนิพพานก็ต้องนิพพานต้องออกทางนี้เพราะทางนี้ไม่ใช่รูอายตนะแต่เป็นประตูที่3เป็นช่องทางที่ทำให้ปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยเบิกบานแจ่มใสเป็นช่องทางที่คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กจะทะลุเข้าไปทางรูนี้ได้กะโหลกศีรษะของเรา
เป็นเหมือนฉนวนที่ป้องกันคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กป้องกันสนามแม่เหล็กที่มีความละเอียดสูงในระดับของพลังจิตและในระดับของสนามแม่เหล็กโลกได้กะโหลกของเราเป็นเหมือนฉนวนที่คอยปิดกั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแท้ได้แทออกมาได้แต่เข้าไปข้างในไม่ได้นั่นคือกะโหลกศีรษะของมนุษย์เราท่านที่รักรักบิดามารดาเข้าใจนะว่าต้องทำยังไงอย่างที่สามรักตนเองรักที่ต้องรักก็คือตัวเราเองถ้าท่านรักตัวเราเองท่านก็ต้องทำตัวเองให้น่ารักเพราะอะไรเพราะถ้าเราน่ารักก็จะมีคนมารุมรักเราเมื่อมีคนมารุมรักเราเพราะเขาอยากจะเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวก้อยกับเราแสดงว่าเราจะปลอดภัยไหมเราจะปลอดภัยชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูจะมีผู้คอยช่วยเหลือจะมีผู้คอยเอื้ออาทรต่อเราไม่ใช่ร้องขอต่อพระบิดาอีเวนี่มันไม่ช่วยหนูเลยมันใจไม้ไส้ระกำพระบิดาอ่อนพอเหมือนพี่กับน้องอ่ะคุณมีพี่กับน้องเวลาคุณมีลูกอ่ะไอ้น้องอ่ะมันไปโวยวายว่าพี่เกเรพี่ไม่ช่วยเหลือดูสิพี่มันใจน้ำพี่มันไม่ช่วยเหลือแม่ก็เลยด่าพี่พ่อก็ด่าพี่ทำไมใจร้ายกับน้องทำไมไม่ช่วยน้องฮึพี่ก็ต้องมีเหตุผลบอกก็ไอ้น้องที่แม่มันทำตัวไม่น่าช่วยมันเลยอ่ะนั่นแสดงว่าถ้าเราฟังหูอีกข้างเราจะรู้เลยว่าบางทีน้องก็ทำตัวไม่น่าช่วยเหมือนกันใช่ไม่ใช่นะมีเหมือนกันนะเราต้องรักตัวเราเองรักตัวเราเองคำว่ารักตัวเองแปลว่าต้องดูแลตัวเราอย่าให้ใครทำร้ายอย่าให้ใครทำร้ายการที่รักตัวเองด้วยการทำให้เราเนี่ยนะปลอดภัยจากการถูกทำร้ายไม่ว่าทำร้ายด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามมันก็คือเราจะแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าเขาทำร้ายด้วยการนินทาเราแสดงว่าเราเป็นเหตุให้เขานินทาถูกไหมมันถ้าเรารักตัวเราเองเราก็อย่าเป็นเงื่อนไขให้ใครเขานินทาสินี่คือตัวอย่างรักตัวเราเองคือรักกายสังขารของเราเขาต้องมันอาบน้ำทำไมพูดแบบนี้เพราะบางคนมันประหยัดมากน้ำมันไม่ค่อยอาบเวลามันอาบมันก็แค่ผ่านน้ำนะไม่มันแค่ผ่านน้ำหรือบางทีมันอาบกันน้ำอ่างเดียวมันอาบกันทั้งบ้านเลยผลัดกันลงไปแช่มันอาบมันภาษาอะไรนะถ้ารักตัวเองนะต้องมันใส่ใจดูแลสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใช่ไม่ใช่ครับขับรถขับราใช้รถใช้ถนนก็ต้องไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรใช่ไหมดำเนินชีวิตอย่างไม่ขาดสติการจราจรของตัวเราคือการที่เราเดินเหินอยู่ในสังคมเหมือนกับเราขับรถบนท้องถนนถ้าเราขาดสติโอกาสที่เราจะเฉียวชนคนนั้นเฉียวชนคนนี้คือทำตัวเป็นอุปสรรคของคนนั้นคนนี้ทำตัวกวนตีนคนนั้นคนนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงไหมสูงพระบิดาจึงสอนว่าลูกเอ้ยยุคนี้แค่สติอย่างเดียวตามพระพุทธเจ้าสอนมันไม่พอหรอกแค่มีสติอย่างเดียวอะลูกต้องมีมหาสติใหญ่กว่าสติที่เคยมีแล้วลูกจะปลอดภัยไปขยายความด้วยการคิดต่อและเอาไปปฏิบัติซะนี่คือเรื่องของคนอยู่ไหมประการที่4เมื่อรักพระบิดาแล้วรักบิดามารดาตัวเองแล้วรักตัวเองก็แล้วผู้ที่เหลือลำดับถัดไปที่เราต้องรักเขาคือผู้อื่นคำว่าผู้อื่นในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสามีภรรยาของเราอย่างเดียวลูกเราก็ใช่ถูกไหมสามีเราภรรยาลูกเราญาติพี่น้องเราลูกค้าเราคนข้างบ้านของเราหรือใครก็ตามที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วได้มีโอกาสมาจ๊ะจ๋ากับเราไม่ใช่จ๊ะเอนะจ๊ะจ๋ากับเราเราก็ต้องรักเขาให้ได้ใช่หรือไม่ใช่การมองเขาในแง่ลบการคิดลบอคติกับเขาแสดงว่าเราเริ่มต้นเปิดฉากกับคนแปลกหน้าด้วยการรักเขาหรือเปล่าคิดอย่างนี้แล้วดันทะลึ่งบอกว่ารักมันได้ยังไงเราจะต้องแสดงให้ถูกต้องรักต่อมาคือรักครอบครัวต้องรักครอบครัวของตัวเองครอบครัวเป็นเหมือนโลกใบเล็ก small world เป็นโลกใบเล็กที่อยู่ในโลกใบใหญ่
ถูกไหมมันเหมือนกับเป็นอะตอมที่อยู่ในโมเลกุลของสรรพสิ่งเอาหินมาก้อนในก้อนหินก้อนนั้นประกอบด้วยโมเลกุลจำนวนมากมายของหินที่มันเกาะตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นและในโมเลกุลที่เกาะตัวกันอย่างหนาแน่นนั้นมันก็ยังมีอะตอมเล็กๆน้อยๆที่รวมตัวกันเป็นโมเลกุลแต่ละโมเลกุลอีกใช่ไหมในแต่ละอะตอมยังมีสิ่งเล็กสิ่งน้อยยิ่งกว่าอะตอมที่รวมตัวกันหลายๆตัวกลายเป็นหนึ่งอะตอมก็คืออนุภาคมีนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนสารพัดตรอนใช่ไหมรวมอยู่ในนั้นทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญตั้งแต่อนุภาคใช่ไหมจากอนุภาครวมตัวกันหลายอนุภาคก็กลายมาเป็นอะตอมหนึ่งอะตอมหลายๆอะตอมรวมตัวกันก็กลายมาเป็นหนึ่งโมเลกุลหลายๆโมเลกุลก็มารวมตัวกันก็กลายเป็นหนึ่งก้อนของสรรพสิ่งนั่นแสดงว่าโลกใบนี้มันประกอบด้วยครอบครัวของแต่ละคนที่เป็นโลกใบเล็กใบน้อยใช่ไหมถ้ามนุษย์โลกเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีแต่สังคมที่เป็นครอบครัวที่แตกแยกคนกันในครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ถามว่าโลกใบใหญ่เนี่ยซึ่งมันหมายถึงไอ้ก้อนหินก้อนใหญ่หนึ่งก้อนถ้าครอบครัวเนี่ยหมายถึงอะไรครับครอบครัวก็หมายถึงอนุภาคที่รวมตัวกันเป็นอะตอมมันมีปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าหินทั้งก้อนนั้นดำรงอยู่ได้ไหมเหมือนโลกเราในขณะนี้มนุษย์เรามีความแตกแยกกันตั้งแต่ระดับครอบครัวนอกจากนั้นครอบครัวโอเคถ้าสมมติรวมอยู่ได้แต่หลายๆครอบครัวคือหลายๆอะตอมมารวมตัวกันมันก็เป็นประเทศชาติถูกไหมมาเป็นสังคมประเทศชาติก็เรียกว่าเป็นหนึ่งโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลก็คือหนึ่งประเทศถามว่าถ้าอะตอมมันอักเสบในหนึ่งโมเลกุลนั้นอะตอมมันอักเสบในโมเลกุลนั้นมันก็ทำให้โมเลกุลนั้นมีปัญหาแต่ถ้าอะตอมไม่อักเสบแต่ตัวโมเลกุลเองเนี่ยบางโมเลกุลที่มารวมตัวกันเป็นสารหรือเป็นสารเนี่ยมันมีปัญหาการแตกแยกของหินก้อนนั้นก็จะเกิดขึ้นถูกไหมคนโบราณจึงสอนว่าอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินใช่หรือไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสัจธรรมไม่ใช่เรื่องโมเมหรือยกเมฆเพราะมนุษย์เราเนี่ยถ้าเป็นประเทศชาติประเทศชาติก็เปรียบเสมือนเอาละเปรียบเสมือนโมเลกุลนะหนึ่งโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมหลายๆอะตอมคือหลายๆครอบครัวของคนไทยมารวมอยู่ด้วยกันถ้าอะตอมมีปัญหากันมันกัดกันสักสองสามอะตอมไอ้โมเลกุลเนี่ยมันจะรวมตัวกันอยู่ได้ไหมเพราะมันขาดความอะไรอ่ะความรักใช่ไหมความรักที่จะเหนี่ยวรั้งกันไว้เพราะฉะนั้นถ้าแผ่นดินของประเทศไทยเรามีผู้คนที่แตกแยกประเทศชาติเราจะอยู่ได้ไหมประเทศชาติของเราก็จะสูญเสียความมั่นคงสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ยินนะองค์การสหประชาชาติส่งทหารเข้ามาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประเทศไทยเพราะอะไรอะตอมหลายอะตอมในโมเลกุลนี้มีปัญหากันมันรักกันไม่ได้มันเลยเกิดการแตกสลายทำให้หินทั้งก้อนมีปัญหาไหมทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งไม่เชื่อก็คอยล่องเบิ่งสิแม่รักครอบครัวมันถ้าเรารักครอบครัวเราคนข้างบ้านก็รักครอบครัวเขาและครอบครัวเขากับครอบครัวเราซึ่งเป็นคนละอะตอมกันใช่ไหมมารักกันก็กลายเป็นหนึ่งโมเลกุลก็คือหนึ่งหมู่บ้านใช่ไหมนี่ไงความรักมันเป็นกฎแห่งธรรมะเป็นกฎของฟ้ากฎของจักรวาลไม่ต้องอ้างหรอกว่ามาจากธรรมะของศาสดาพระองค์ไหนมันเป็นกฎสากลเป็นกฎสากลชัดเจนไหมชัดเจนกล่าวสอนท่านโดยมุ่งหวังให้ท่านนำไปใช้ในชีวิตจริงตั้งแต่เดี๋ยวนี้ที่ท่านเก็ตที่ท่านเข้าใจถ้าท่านเข้าใจอยู่แล้วก็จงเน้นนำทำต่อไปถ้าบกพร่องเหลวไหลบ้างเป็นบางเวลาก็ลดละเลิกวางความเหลวไหลลงซะแล้วปฏิบัติมันให้ได้เริ่มต้นจากคนใกล้ตัวท่านนะรักมันให้ได้ถึงแม้มันจะไม่ราหน่ารักมันอาจจะเหี่ยวไปแล้วห้อยไปแล้วก็ต้องหาเหตุที่จะรักมันให้ได้โดยการใช้อะไรใช้ปัญญาวุฒิไม่ใช่สมวุฒิอย่างที่6
รักธรรมชาติแวดล้อมแล้วก็รักโลกสมัยโบราณเขารักพระแม่ธรณีมีการกราบไหว้พระแม่ธรณีก็คือโลกดินน้ำลมไฟเป็นพระแม่เป็นพระพ่อของมนุษย์โบราณทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟในความหมายก็คือโลกทั้งนั้นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความเป็นโลกของพวกเรามันถ้าเรารักธรรมชาติแวดล้อมเราต้องแสดงออกอย่างไรครับบอกท่านต้องไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินี่แหละคือการรักธรรมชาติของฉันใช่ไหมไม่ใช่มนุษย์เราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนชิบหายที่นั่นธรรมชาติที่สวยงามอยู่ดีๆนะเหมือนกับสาวพรหมจรรย์พอมนุษย์เราด้นดั้นไปถึงนั่นเมื่อไรเสียสาวเมื่อนั้นธรรมชาติร่วงโรยโหดหายเหี่ยวแห้งคุณว่าจริงไหมถ้าเราไปเที่ยวป่าแถวภูกระดึงหรือดอยอะไรก็ตามทางที่คนเดินคนที่เดินไปเที่ยวมันจะมีกิ่งไม้ใบไม้ไหม้เป็นทางคุณเคยสังเกตปะแต่ถ้าคนไม่เข้าไปนะจะเขียวขจีสดชื่นมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะต้นไม้ใบไม้เหล่านั้นเขาให้แต่ความเป็นบวกออกมาตลอดเวลาพอมนุษย์เราไปเอาอะไรไปครับเอาลบไปครับกูเครียดกูทุกข์กูเลยขอไปเที่ยวทุกข์นี่ลบหรือบวกไปแล้วก็เอาลบติดตัวเข้าไปในป่าในเขาต้นไม้พวกนั้นมันมีบวกออกมาต้นน้อยๆก็ให้บวกได้แต่น้อยใช่ไหมปรากฏว่าไปไงอ่ะก็ไปเอาบวกของต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นมาทำลายลบที่ตัวเองมีให้เป็นกลางแม่สดชื่นกูไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติกูสดชื่นแต่ต้นไม้เหี่ยวตายกูไปไหนพาความชิบหายไปที่นั้นนี่ที่เราพูดเป็นความรู้ด้านเมตาฟิสิกส์เป็นความรู้ด้านอภิปรัชญาที่เราอยากจะฝากกับพี่น้องทั่วทั้งโลกที่ชมรายการของเราอยู่พระบิดาเมตตาให้ประกาศออกมาว่าถ้าเราเนี่ยมีความทุกข์แล้วดันทะลึ่งเอาความทุกข์ไปให้ผู้อื่นกับสรรพสิ่งอื่นเนี่ยมันยุติธรรมไหมมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมแล้วถ้าต้นไม้ต้นไร่เหล่านั้นเขายอมเสียสละตัวเองก็พอได้เมื่อตัวเองไปคืนความสดชื่นให้กับตัวเองแล้วอย่าดันทะลึ่งทำให้ตัวเองเสียความสมดุลแล้วกลับไปเหยียบย่ำที่นั่นเขาอีกใช่ไหมสังเกตที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่มนุษย์ไปมันวิบัติที่นั่นโดยที่ไม่รู้ตัวมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไอ้ประเภทที่ไปเที่ยวลักเด็ดบ้างเอาเก็บมาเป็นของที่ระลึกบ้างอะไรมันก็พอมีอยู่บ้างนะแต่เป็นส่วนน้อยไอ้นี่มันไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่ไปกระดีกระดังกระโดดโดดเต้นอยู่ตรงนี้ต้นไม้เหี่ยวเฉาเป็นทางแสดงว่ามนุษย์เราในตัวร้อนไงคนโบราณบอกตัวร้อนความจริงไม่ใช่นะไอ้พลังลบของมันรุนแรงเดินไปไหนลบเต็มไปหมดเวลาบางคนสังเกตไหมเวลาเราเพิ่งรู้จักมันเนี่ยไปเข้าใกล้มันเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดไหมคุณรู้สึกอึดอัดไหมบางคนเนี่ยเงียบอีกไอ้ฝั่งนี้หายไปไหนหมดยังนั่งอยู่ไหมเนี่ยยังนั่งอยู่ไหมเนี่ยนั่งอยู่บุญธรรมตะโกนดังๆหน่อยนั่งอยู่นะบอกเข้าใจว่าสิหายไปมองไหนอยู่บ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับถ้าเรารักโลกเราต้องมองเห็นคุณค่าของโลกใบนี้เช่นพระบิดาบอกทุกสิ่งในจักรวาลนี้จะต้องมีความสมดุลในตนเองถ้าสมดุลในตัวเองไม่ได้จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสรรพสิ่งอื่นหรือผู้อื่นไม่ได้เข้าใจไหมกฎของการสมดุลที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ก็คือว่าสิ่งใดก็ตามถ้าจะสมดุลสิ่งนั้นต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องเสมอเพราะฉะนั้นในความเป็นมนุษย์ของคุณไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองตลอดไม่งั้นสมดุลได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นกฎแต่ขณะที่คุณนั่งฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทกับอาจารย์ปริญญาอยู่ในขณะนี้คุณหมุนรอบตัวเองอยู่หรือเปล่าล่ะคุณนั่งไปด้วยแล้วหมุนไปด้วยแล้วผมพูดกับคุณผมกลัวเสียศูนย์เสียสมดุลผมก็หมุนไปด้วยคงมันหน้าดูเลยคุณไม่ต้องหมุนผมก็ไม่ต้องหมุน
ทุกคนดูรู้สึกเหมือนว่าไม่หมุนเพราะมีใครหมุนให้กับเราแล้วเพราะโลกนี้เวียงหมุนรอบตัวเองให้เราหมุนแทนตัวเราอยู่แล้วเราทุกคนจึงมีความสมดุลอยู่ในตนเองเพียงแค่เหตุผลแค่นี้คุณรักโลกเป็นหรือยังโลกมีบุญคุณกับเราไหมที่เราไม่ต้องคุยกันไปหมุนตัวกันไปมันคงจะตลกพิลึกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรักโลกต้องรักโลกของเราและธรรมชาติแวดล้อมของเราเหมือนกันเช่นภูเขาเนี่ยพระบิดาก็เคยสื่อสอนไว้แล้วว่ามันเปรียบเสมือนตะกั่วที่เอาไว้เสียบที่กระทะล้อรถยนต์เวลาคุณซื้อยางรถยนต์ใหม่ๆเวลาตั้งศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยเอาไว้ถ่วงล้อใช่ไหมเพื่อให้ล้อนั้นหมุนแล้วไม่สะบัดคือไม่เสียศูนย์ถ้าล้อสะบัดและเสียศูนย์หนึ่งน็อตอาจจะหลุดล้อหลังแซงล้อหน้าล้อรถใครหว่าหรืออย่างต่อมาถ้าน็อตแน่นไม่หลุดยางสึกไม่เท่ากันวิ่งไปวิ่งมาโอกาสยางระเบิดและมันไม่ใช่เถิดเทิงนะครับระเบิดนี่ไม่เถิดเทิงนะครับระเบิดแล้วไม่บันเทิงถูกต้องไหมอันตรายไหมอันตรายหรืออาจไม่ระเบิดแต่ต้องเสียเงินซื้อยางใหม่ก่อนเวลาอันควรจะเปลี่ยนยางเสียสตังเสียทรัพย์ไหมเสียหายหมดเลยบัดภูเขานี่ก็เหมือนกันพระบิดาเอาไว้ถ่วงโลกเวลาโลกหมุนจะได้ไม่หมุนไปสายไปหมุนไปแกว่งไปพวกเราจะกลายเป็นคนเมากันทั้งโลกเลยถ้าโลกหมุนไปสะบัดไปสายไปเนี่ยพวกเราจะเวียนหัวไหมเวียนหัวพวกเราเจอหน้ากันทีไรถามว่ามึงอ้วกหรือยังไม่ต้องถามว่าวันนี้มึงดื่มนมแล้วหรือยังพอกูอ้วกมันจะแย่แล้วเนี่ยมึงอ้วกหรือยังวันนี้มึงอ้วกหรือยังมันบอกว่ากูอ้วกไปสองหนเลยเมืองวยวันทั้งวันคนทั้งโลกไม่ต้องทำมาหากินอะไรทักอย่างเดียวว่าอ้วกหรือยังใช่ไหมเพราะถ้าโลกสายติ๊กพวกเธอระเบิดภูเขาทิ้งหมดแล้วเอามาสร้างตึกใหญ่ๆย้ายที่ไปไว้ตรงอื่นน่ะย้ายตะกั่วที่กระทะล้อที่ไอ้ช่างเขาเสียบไปถูกที่แล้วย้ายไปอยู่ตรงอื่นน่ะล้อมันก็สะบัดโลกเราก็จะหมุนไปสายไปเพราะมันเสียสมดุลและพอหมุนไปสายไปพวกเราก็คลงเคลงไอ้น้ำในหูเนี่ยใช่ไหมขนาดทุกวันนี้โลกหมุนเสียสมดุลนิดเดียวอ่ะบางคนน้ำในหูมันเหลือน้อยตามอายุไขสังขารมันก็มีอาการนะฮะโลกหมุนบ้านหมุนต้องไปหาหมอนะหมอก็หลอกฉีดยาบ้างให้ยาบ้างแพงๆด้วยไอ้โรคบ้านหมุนใช่ไหมเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าโลกมันเสียสมดุลตอนนี้มันแกว่งถ้าโลกเราเนี่ยไม่เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องโลกจะสายพวกเราก็จะนั่งคุยกันแล้วสายแบบนี้สายไม่โครงไปโครงมาเหมือนอยู่ในเรือเนี่ยเมาคลื่นไหมแล้วก็อ้วกแล้วถามว่าที่พระบิดาบอกว่าเราเจอหน้ากันเราถามให้กินนมหรือยังกินข้าวหรือยังสบายดีไหมคำถามแบบที่เราจะใช้ไหมมันจะเชยไปเลยเราจะถามอย่างเดียวว่าวันนี้มึงอ้วกแล้วยังหรือก้าวหน้ากว่านั้นพวกกูถามคำถามที่บอกวันนี้มึงอ้วกกี่หนแล้วกินยาอะไรหายไหมไม่หายเพราะเหตุมันยังไม่จบเหตุยังไม่สิ้นสุดนะนั่นน่ะว่าถ้าเรารู้คุณค่าของโลกรู้คุณค่าของธรรมชาติแวดล้อมเราจะใจดำไปทำลายมันไหมเพราะถ้าเราทำลายโลกเท่ากับทำร้ายใครตัวเราเองเก่งมากมันจงรักโลกเถอะรักโลกโลกหมายถึงทุกสรรพสิ่งต้นไม้หนึ่งต้นหญ้าหนึ่งต้นนั่นก็คือโลกมีประโยชน์ต่อมนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างไว้ไม่มีอะไรเกิดเองได้หรอกครับเกิดเองไม่ได้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการเกิดหรือเหตุแห่งการเกิดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ย่อมมีเสมอที่เราคิดว่าไม่มีเป็นเพราะว่าปัญญาเราไปไม่ถึงใช่ไม่ใช่ที่เราไม่รู้ว่ามันมีเป็นเพราะเรายังไม่รู้เรายังรู้ไม่จริงท่านที่รักรักเพื่อรักความรักเพื่อรักจากโครงการของเราจิตจักรวาลสัญจรที่เราทำอยู่ขณะนี้เรามีเวลา3ปีที่จะแข่งกับเวลาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่ๆน้องๆให้มีเวลาที่จะตั้งหลักตั้งสติตั้งตัวตั้งใจเพื่อจะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนที่อยู่ในธรรมและทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อนำพาจิตวิญญาณให้หลุดพ้นออกไปจากระบบโลกในสภาวะนิพพานได้และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้สักที
และถือซะว่าให้มันเป็นภพชาติสุดท้ายที่จะนิพพานหรือกลับบ้านให้ได้รักเพื่อรักจึงต้องเกิดขึ้นความรักเพื่อรักหลายคนสงสัยว่าทำไมอาจารย์ใช้คำว่า love to love รักเพื่อรักมันหมายความว่าอย่างไรมันมีความหมายอยู่ 3-4 อย่างครับถ้าจะแถมให้ก็ถึง 5-6 อย่างอย่างแรกรักเพื่อที่จะได้รักเขาเขาหมายถึงมนุษย์คนอื่นใครก็ได้เรารักใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากเขาหรอกเราหวังเพียงอย่างเดียวเราปรารถนาแต่เพียงอย่างเดียวว่าเรารักเพื่อที่เราจะได้รักเขาเข้าใจความหมายไหมนี่คือการรักโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากเขาเลยแต่เราได้สิ่งตอบแทนจากจิตใจของตัวเราเองถ้าอย่างนี้โอเคถ้าเราไม่รักเธอเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รักเธอแต่ถ้าเรารักเธอนั่นแสดงว่าเรามีโอกาสที่ได้รักเธอใช่ปะนี่คือข้อหนึ่งรักเพื่อรักคืออะไรข้อสองรักเพื่อสอนให้เขารู้จักรักเรามั่งรักเพื่อสอนให้คนอื่นรู้จักรักเรามั่งเพราะพระบิดาทรงเมตตากำหนดให้พี่ๆน้องๆของเราทุกคนในโลกนี้สัตว์ทุกตัวในโลกนี้และทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างเป็นครูของกันและกันเป็นครูที่จะสอนกันและกันให้เรียนรู้ที่จะรักกันให้เรียนรู้ที่จะมีความเข้าใจในกันและกันแล้วก็ให้เรียนรู้ในความเป็นกันและกันเพื่อยกระดับปัญญายกระดับสภาวะจิตไปในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราสามารถแสดงออกทางจิตวิญญาณหรือจิตใจของเราและเราแสดงออกในมิติโลกทางกายภาพคือทางกายสังขารของเราหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราต่อคนคนนั้นเช่นถ้าเรารักเธอเราก็จะให้สิ่งดีๆแก่เธอถูกต้องไหมใช่หรือไม่ใช่เมื่อเธอได้สิ่งที่ดีๆจากเราและเธอรู้ว่าเราให้เธอสิ่งดีๆนั้นด้วยความจริงใจและตั้งใจจริงเธอจะยินดีไหมเมื่อเธอยินดีในสิ่งที่เราให้เธอแน่นอนอานิสงส์ที่เราจะได้จากเธอในความยินดีที่เธอได้สิ่งดีๆที่เราหยิบยื่นให้นั่นก็คือจิตใจของเธอก็จะพลอยยินดีที่มีเราเป็นผู้หยิบยื่นสิ่งดีนั้นให้กับเธอโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่โดยที่เราไม่ต้องทวงบุญทวงคุณใช่ไหมนี่คือการสอนให้คนที่เราให้สอนคนที่เรารักให้เขารู้จักรักเรากลับมาบ้างเป็นการสอนให้ขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันใช่ไหมสูงกว่าชั้น7แน่นอน 3. รักเพื่อมีความสุขที่ได้รักเขาคนที่มีความสุขคือคนที่เป็นผู้รักใช่หรือไม่ใช่เรารักใครเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นสุขยกเว้นเรารักเขาแล้วหวังสิ่งตอบแทนหรือรักเขาอย่างมีเงื่อนไขและรักเขาอย่างมีเลสไนหรือมีเงื่อนงำเราทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเรารักเขาและเรามีความสุขแสดงว่าเรารักแล้วไม่หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ในใจเราคือความสุขที่ได้รักและถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเรามีความสุขเราย่อมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อคนที่เรารักนั้นเมื่อคนที่เรารักเห็นเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือได้รับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากเราเขาก็จะมีความสุขเราก็เห็นเขามีความสุขเพราะเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเลยสุขกลับมาอีกเป็นสองเท่าเลยเรียกสองเด้งไงชอบเด้งชอบเด้งสองเด้งปอกเด้งใช่ไหมรักเพื่อมีความสุขที่จะได้รักเขารักเพื่อรักประการที่สี่คือรักเพื่อที่จะเห็นคนที่เรารักมีความสุขไม่มีใครหรอกที่เรารักเขาแล้วเราอยากเห็นเขาเป็นทุกข์ใช่หรือไม่ถ้าเรารักใครเช่นเรารักพ่อรักแม่เราเราจะพยายามทำทุกอย่างเลยที่จะเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขให้คุณพ่อคุณแม่เราท่านมีความสุขให้เราได้เห็นให้เราได้รับรู้
ั่นคือลูกที่ดีใช่ไหมมันไม่ใช่พ่อแม่ของเราอย่างเดียวพ่อแม่ของคนข้างบ้านก็เหมือนกันถ้าท่านรักอย่าไม่มีเงื่อนไขอย่าเอาคำว่าพ่อแม่ของคนข้างบ้านไม่ใช่พ่อแม่กูถ้าเอาอย่างนี้แสดงว่ามีเงื่อนไขเราจะต้องรักลูกหลานของคนข้างบ้านให้ได้ด้วยหัวใจดวงเดียวกันกับที่เรารักลูกหลานของเราเองนั่นคือสุขแท้ที่มันจะเกิดขึ้นมันถ้าถามว่ารักเพื่อรักในโครงการของพระบิดาที่อาจารย์ทำ3ปีนี้ความหมายมันคืออะไรความหมายคือ4อย่างเนี่ยที่เราเดินทางไปทั่วประเทศคำตอบคือจัดงานรักเพื่อรักทั่วไทยไปทำไมอย่าลืมนะเรากำลังพูดเรื่องคนอยู่ไหมเพราะการคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเราอธิบายมาหลายครั้งว่าต้องใช้กลไกอายตนะรับรู้ดูเห็นทุกอย่างแล้วสั่นสะเทือนจิตใจของเราให้เป็นความรักให้ได้ใช่หรือไม่ใช่เราจึงพูดเรื่องความรักให้ทุกคนแตกฉานในเรื่องของความรักถ้าแตกฉานลึกเข้าใจท่านจะสามารถหยิบยื่นความรักของท่านที่ลึกเร้นอยู่ข้างในให้กับใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ท่านเคยรักเคยบอกว่ารักปรารถนาจะให้เขารักท่านหยิบยื่นให้ได้หมดทุกคนทุกรูปธรรมไม่ว่าจะมีรูปธรรมเป็นมนุษย์หรือไม่มีไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์หรืออัตลักษณ์แบบไหนท่านก็จะรักได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวของท่านเองมันถามคำถามต่อมาว่าเราจัดงานรักเพื่อรักทั่วไทยไปทำไมคำตอบที่หนึ่งถ้าท่านถามเราเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ใหม่ข่าวสารที่เราจะเผยแพร่ก็คือข่าวสารด้านการชำระโลกของพระบิดาใช่หรือไม่ใช่ที่ดีที่เดียวที่พูดความจริงไม่อิงนิยายไม่ได้โม้พูดทีไรเกิดทุกทีไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไม่ใช่เพียงแต่เราไม่บอกว่าวันเวลาใดเท่านั้นความรู้ใหม่คืออะไรความรู้ใหม่ก็คือความรู้เรื่องว่าจะไปนิพพานกันอย่างไรเราจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรหน้าที่ของคนทุกคนที่เกิดมาต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์ต้องทำอย่างไรและคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับมนุษย์คนอื่นได้อย่างไรคนทุกคนช่วยกันคนจนเป็นมนุษย์และมนุษย์ช่วยกันคนให้โลกนี้เหวี่ยงหมุนอย่างสมดุลได้อย่างไรนี่คือความรู้ในมุมของธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรกฎเกณฑ์ของการหมุนธรรมชาติของพระบิดาให้มันต่อเนื่องและหมุนอย่างยั่งยืนยาวนานตราบชั่วกับชั่วกัน eternally ชั่วนิรันดรชั่วนิรันดรแปลว่ามีจุดจบไหมไม่มีพระบิดาไม่เคยสร้างสิ่งใดและทำลายสิ่งนั้นทิ้งดูไส้ติ่งในไส้ในลำธารดับปัวคุณนี่นะของดีๆนั้นดันไปตัดทิ้งซะบางคนเนี่ยพระบิดาใช้ดินน้ำลมไฟกำหนดสร้างขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วกำหนดพระจิตเพื่อจะสร้างเป็นกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมให้กับลูกๆทุกคนที่จะให้จิตวิญญาณแก่นแท้ซึ่งเป็นภาคที่สองนะของภาคแรกก็คือพระบุตรที่อยู่ข้างบนแบ่งภาคออกมาเอามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ชอบทำอะไรเผื่อขาดเข้าใจคำว่าเผื่อขาดไหมถ้าขาดแล้วมีปัญหาไหมมีถ้าเกินไม่มีปัญหาถูกไหมเกินไม่มีปัญหาถ้าจะสร้างอะไรสักอย่างต้องเผื่อไหมวัตถุดิบนี่ต้องเผื่อไหมถ้าใครเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างจะรู้เลยใช่ไหมซื้อกระเบื้องเนี่ยคำนวณไว้ก็จริงอ่ะว่าทั้งบ้านเนี่ยปูแล้วต้องใช้120แผ่นถามว่าช่างก่อสร้างเขาจะโง่ซื้อแค่20แผ่น120ไหมเผื่ออีเวนมันทำแตกสักแผ่นแล้วทำไงแล้วไปหาลายเดิมเจอไหมไม่เจอคล้อยหลังเรามีคนอื่นเห็นสวยเหมือนเรามันก็ไปซื้อคุณจะไปเอาจากที่ไหนกระเบื้องก็กระดำกระดางแล้วครับนี่แสดงว่าเผื่อขาดดีกว่าพระองค์จึงเอาดินน้ำลมไฟมาไว้เกินพอสร้างกายสังขารของมนุษย์เราเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหญิงชายก็มีของเหลือพอเหลือพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์จะทิ้งเพราะนิสัยพระองค์คำว่าทิ้งไม่มีสร้างอะไรแล้วทิ้งนะไม่มีก็เลยไม่รู้จะไปไว้ไหนก็เลยไปแปะเอาไว้ตรงลำไส้ใหญ่ตรงนั้นเอาไปแปะไว้หน่อยเขาเรียกไส้ติ่งถามหมอสิไส้ติ่งมีไว้ทำอะไรหมอบอกกูก็ไม่รู้เลยถ้าถามพระบิดาพระบิดาบอกกูรู้พวกกูเป็นคนสร้างเกินเอาไว้เองถูกไหมถ้าคุณไม่กลัวไม่ถ้ากูคุณไม่อยากให้มันอักเสบเวลากินข้าวเสร็จใหม่ๆอย่าเสือกกระโดดโลดเต้นเข้าใจไหมทานข้าวใหม่ๆอย่าไปกระโดดโลดเต้นนะนิ่งๆ นะค่อยๆใช่ไหมให้มันย่อยให้ข้าวมันเรียงเม็ดก่อนจริงป่ะนั่นแหละแล้วก็เศษอาหารมันก็จะไม่หล่นปุ๊หล่นลงไปในนั้นข้อ2 อย่าเห็นแก่กิน
กินเยอะมากจนลำไส้มันป่องนะแล้วอย่าปล่อยให้ท้องผูกบ่อยๆเพราะมันดันยับมันเคยเห็นกุนเชียงไหมพูดหยาบไอ้พูดเริ่มบาปอีกแล้วกุนเชียงหรือไส้กรอกนะยัดจนแน่นเลยใช่ไหมถ้าคุณกินลงไปอีกยัดกันอีกแล้วไม่เอาออกไปขี้ออกไปไงไอ้ตรงนั้นมันเป็นติ่งมันมีรูอยู่มันก็จะดันออกไปใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่มันอย่าดูแลตัวเองที่แย่ๆคืออย่าให้ท้องผูกอย่ากินเยอะกินแต่พอดีพอควรใช่ไหมนะเนี่ยเหตุมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะไอ้คนที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยอย่าไปโทษเวรโทษกรรมกรรมบันดาลกรรมบันดาลโอเคแล้วก็หมอตัดทิ้งก็หลายตังค์เนาะหมอรวยเพราะไส้ติ่งเลยจริงป่ะเออนี่ข้อหนึ่งเข้าใจข้อหนึ่งยังข้อสองเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ารักคืออย่างไรเพื่อให้ทุกคนในจังหวัดนั้นในท้องถิ่นนั้นที่เราไปเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้ว่ารักคืออย่างไรถามว่าทำไมต้องให้เขารู้ว่าเพราะถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่สามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเขาเป็นความรักได้ใช่ไหมเมื่อเขาสร้างความรักขึ้นมาไม่ได้แผ่นดินของจังหวัดนั้นที่เขาเกิดที่รหัสของจิตวิญญาณถูกกำกับเอาไว้กับพิกัดตำแหน่งที่เขาเกิดตรงแผ่นเปลือกโลกตรงนั้นเนี่ยมันจะขาดความรักขาดคนทำหน้าที่ดูแลนึกออกไหมนึกออกไหมขาดคนทำหน้าที่ดูแลเมื่อเขาขาดความรักหรือความเมตตาเขาจะสามารถค้ำจุนแผ่นดินของจังหวัดเชียงใหม่แผ่นดินจังหวัดภูเก็ตแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นหรือแผ่นดินไต้หวันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาจึงต้องได้รับการเสี่ยมสอนเพราะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าตอนนี้ฉันรักเธอคิดว่าตอนนี้เธอรักฉันแต่ความจริงนะจิตไม่ได้สั่นไหมไม่ได้สั่นสะเทือนเราเป็นคนดีโดยสันดานเราเป็นคนเลวก็โดยสันดานเหมือนกันไอ้การเป็นโดยสันดานเนี่ยมันเป็นความเคยชินมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของจิตที่สั่นสะเทือนตามเข้าใจที่พูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำสิ่งใดจึงต้องมีเหตุผลก็คือต้องมีความรู้มีความคิดและต้องมีความรักการสั่นสะเทือนอย่างแท้จริงจึงเกิดขึ้นแล้วอำนาจแม่เหล็กที่เกิดจากต่อมไร้ท่อในร่างกายของเรามันก็จะเกิดขึ้นผลิตสร้างขึ้นมาแล้วถูกเหวี่ยงออกมามอบให้กับดาวเคราะห์โลกมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นที่เราไปในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราไปเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดนั้นสักกระหยิบมือนึงก็ได้ไม่ใช่คนทั้งจังหวัดที่มากันทุกอำเภอเพราะพระบิดาบอกว่าในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรพระองค์ได้ทรงกำหนดรหัสไว้ว่าขอมีเพียงแค่ลูกของพ่อที่เป็นคนดีมีความเป็นมนุษย์กับเขาได้แค่3คนแผ่นเปลือกโลกที่ค้ำจุนจังหวัดนั้นพื้นที่นั้นก็มั่นคงแล้วถ้าเกิดแผ่นดินไหวก็ไม่ถึงขนาดเกิดเหตุร้ายภูเขาไฟก็ไม่ถึงขนาดระเบิดถ้าระเบิดมันก็จะไหลลงประเภทเพื่อนบ้านเข้าไปไม่ไหลมาหาเราเพราะอะไรเพราะบวกค้ำจุนพระบิดาให้ย้ำว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรอ่ะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมันจะแผ่นดินไหนจังหวัดไหนคนในจังหวัดนั้นมันรักกันเนี่ยจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็ปลอดภัยแต่ถ้ายกพวกฆ่ากันตีกันจนเลือดน้องทำให้แผ่นดินมันแตกแยกเนี่ยมันจะหาความสุขสงบได้ไหมเจ้ากรรมนายเวรเอ่ยช่างเทคนิคเอ่ยเขาก็เล่นงานเพราะเขาดีใจได้เฮอาจารย์ปริญญาส่งพวกมันให้กูแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้เราทุกคนต่อให้ปรารถนาดีก็ช่วยเขาไม่ได้นี่คือข้อ2ข้อ3เพื่อให้รู้ว่าทำไมต้องรักกันพวกท่านที่เป็นชาวจิตจักรวาลที่นั่งฟังอยู่ในห้องชั้น6ตึกทองของบริษัทICC อยู่ในขณะนี้ล้วนรู้อยู่แล้วว่าทำไมเราต้องรักกันถูกต้องไหมเพราะความรักนั้นช่วยทำให้โลกสมดุลความรักนั้นช่วยทำให้โลกเหวี่ยงหมุนแล้วเกิดสิ่งดีขึ้นมามากมายดีทั้งต่อตัวเราเองดีทั้งต่อเพื่อนมนุษย์ดีทั้งต่อโลกเองและดีทั้งต่อจักรวาลอันไพศาลทุกคนรู้ว่าทำไมต้องรักกันเพราะฉะนั้นจังหวัดต่างๆเขาไม่รู้จักเราเขายังไม่รู้
เราก็ต้องไปบอกให้เขารู้ว่าทำไมพวกเขาต้องรักกันแล้วรักกันต้องรักแบบไหนรักอย่างไรใช่ไหมพร้อมกับเอาข่าวไปฝากพี่น้องชาวขอนแก่นว่าถ้าไม่ไปทำแล้วไม่สั่นสะเทือนนะขอ3คนเท่านั้นแหละจะช่วยรักษาเมืองขอนแก่นเอาไว้ได้คนที่มันไม่รักกันมันต้องตายไปก็ไม่เป็นไรแต่คนดีๆที่อยู่รอดที่ยังค้ำจุนจังหวัดของตัวเองยังมีอยู่ก็โอเคใช่ไหมก็โอเคไม่ได้เหงาหงอยเสียทีเดียวอย่างที่4คือเพื่อฝึกทักษะการแสดงความรักต่อกันเพื่อฝึกทักษะการแสดงความรักต่อกันนั่นแปลว่าเวลาเราไปแล้วเราจะได้เรียนรู้ด้วยการเผชิญหน้ากันจริงๆก็คือมีปฏิสันถารปฏิสัมพันธ์พวกเราชาวกรุงเทพชาวอะไรเนี้ยเวลาไปขอนแก่นก็จะมีคนขอนแก่นมาร่วมงานกับเราใช่ไหมพอมาร่วมงานกับเราเราก็จะรู้จักเขาเขาก็รู้จักเราแล้วเขาเห็นเราเป็นญาติธรรมที่ดีมีศรัทธาต่อพระบิดานะก็เล่าให้เขาฟังว่าเราศรัทธาเพราะอะไรเป็นยังไงเขาก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกียรติเราเพราะเราให้ความรู้ให้ธรรมะกับเขาเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อเขาเพราะเรารู้เป้าหมายว่าพระบิดาให้พวกเราไปทำไมไปสั่นสะเทือนเขาให้เขารู้จักรักเหมือนที่เรารู้ใช่หรือไม่ใช่นะไม่ใช่ไปเพื่อทะเลาะกันไปเพื่อกัดกันใช่ไหมไปเพื่อบ่นอาจารย์ว่าโรงแรมนี้มีรูเยอะไม่อยากอยู่โรงแรมนี้รูเยอะเหลือเกินรูอะไรก็มันก็ไม่รู้โรงแรมนี้ฝุ่นเยอะโอ้ยก็แบบผมถ้าเป็นบอยโรงแรมให้คุณด้วยผมก็จะเป็นให้นะก็ต้องเข้าใจเราไปเราต้องรู้ว่าเราไปทำอะไรนะไม่ใช่ไปหาความสุขเราไม่ได้ไปฮันนีมูนเราไม่ได้ไปฮอลิเดย์เราไม่ได้ไปแบบนั้นเราไปปฏิบัติภารกิจของฟ้าของพระบิดาใช่ไหมเราไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปเชียงใหม่แอบหนีไปเที่ยวงานกล้วยดอกไม้อะไรวะงานดอกไม้ดอกไม้โลกทิ้งให้เด็กๆ เข้ามากล่าวโยวาทีรักดีกว่าโอ้โหห้องประชุมหายหมดมันรอฟังแต่พระบิดาสื่ออาจารย์อย่างเดียวเลยรายการอื่นมันทิ้งหมดเลยอย่างนี้เนี่ยเราอายคนท้องถิ่นเขาไหมอายไหมอายกูขอกำไรหน่อยกำไรไปเที่ยวพอเที่ยวเพลินเสร็จยกหูโทรศัพท์โทรหาลูกน้องลูกศิษย์อาจารย์ที่มาพระบิดาจะสื่อกี่โมงบอกพระบิดารอเดี๋ยวได้ไหมยังอยู่ในงานเลยอะไรของมันเขาไปทำภารกิจอย่างนึงมันไปทำอีกอย่างนึงเนี่ยคุณเห็นยังพระบิดาทอดพระเนตรอยู่คุณว่าพระองค์เห็นไหมเห็นว่าลูกเป็นยังไงอ่ะโถพิทักษ์เนี่ยเราว่าเราจะไม่พูดแล้วนะพระบิดาให้พูดอ่ะเราก็พูดได้อย่าโกรธเรานะไปขอนแก่นคราวนี้ไม่มีที่เที่ยวแล้วเพราะให้ไปอยู่ที่ตึกกาญจนาภิเษกในมหาลัยขอนแก่นไม่มีอะไรให้เที่ยวแล้วถ้าเที่ยวขอนแก่นที่เที่ยวไกลนะไปดูอะไรไหมไม่ได้โนเสาอยู่ไกลที่ขอนแก่นที่เที่ยวไว้ค่อยไปวันหลังวันที่ภูเขาไฟมันโผล่ขึ้นมาแล้วคุณค่อยไปจะได้รู้ว่าประเทศไทยก็มีภูเขาไฟอีสานก็มีดีไหมแต่ก่อนนี่เวลาจะไปดูภูเขาไฟคุณต้องไปดูอะไรญี่ปุ่นฟูจิยามะมาสวยงามมากไอ้นั่นภูเขาไฟมันดับอยู่ไปดูยังไงไม่ตื่นเต้นร้าวใจสู้ภูเขาไฟบ้านเราไม่ได้มันไหลฟาดฟาดใช่ไหมทันสมัยประการที่5จำไว้นะเดี๋ยวเวลาไปกับร่วมขบวนกับอาจารย์ท่านต้องทำให้ครบ5ข้อไปช่วยเขาเราต้องทำสิ่งนี้ประการที่5เพื่อชักชวนกันเป็นแบบอย่างที่ดีตะกี้พูดล่วงหน้าแล้วอย่าหนีไปเที่ยวงานอะไรงานพันไม้โลกอะไรที่ขอนแก่นวันที่3เป็นงานวันแรกที่เขามีการแข่งขันกีฬาอะไรเกมก็ไม่รู้ห้องพักมีปัญหาต้องแย่งกันอุตลุดไปหมดแต่คุณไม่ต้องกลัวถ้าตอนนี้2บัสเต็มแล้วใช่ไหมยังอีกต้องบอกว่ายังถ้าไม่ถึง40ที่เนี่ยไปไม่รอดจอดไม่ต้องแจวใครมีตังก็ช่วยซื้อที่ให้ผีมันนั่งไปก็ได้เพราะคนไม่ไปเอาผีไปก็ได้วะผีก็เป็นจิตวิญญาณที่เขาต้องการนิพพานเหมือนกันมนุษย์ไม่อยากไปไม่เป็นไรท่านใจบุญนะนั่งไปคนนึงเอาผีไปเป็นเพื่อนก็ได้นะ
พี่ไม่ไปก็เอาผีไปแทนอันนี้เราพูดจริงอ่ะดูหน้าตาเราสิเราพูดจริงไหมนะเราพูดจริงเห็นไหมเห็นหน้าเราไหมเศร้านะเนี่ยไปเป็นกำลังใจให้เราหน่อยเราเหนื่อยนะโอเคทำตัวเองให้ว่างบอกแล้วระหว่างกินข้าวกับปวดขี้นะอย่าไปไหนทำอะไรก่อนอย่าอ้างว่าไม่ว่างอย่าอ้างว่าไม่ว่างแล้วเวลาคุณบอกไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแล้วเวลาคุณป่วยคุณว่างไปหาหมอไหมเอาแล้วว่างได้ยังไงอ่ะก็บอกว่าไม่ว่างไม่ใช่เหรอถ้าป่วยก็ต้องไม่ไปหาหมอสิอย่าไปเพราะกูไม่ว่างมันตายแน่ใช่ไหมแล้วนี่เหมือนกันน่ะงานของพระบิดางานสำคัญศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ไปก็จะตกรถไฟขบวนสุดท้ายเสร็จแน่ไปเองสิก็ไปเองไม่ต้องไปขบวนนี้ไปเองถูกไหมนั่นแหละก็คิดเป็นนี่เราไม่ได้น้าวโน้มนะแต่เราเรื่องจริงมาพูดเพื่อให้เกิดปัญญานะอย่างที่6เพื่อนำพาทำสมาธิหมู่กู้ภัยพิบัติหรือพิบัติภัยเพื่อนำพาทำสมาธิหมู่กู้พิบัติภัยไอ้ตรงนี้ชาวจิตจังหวัดทุกท่านทราบแล้วอาจารย์ก็จะมาชวนท่านทำ3มิติเพื่อฝึกไปทุกครั้งเดือนละครั้งฝึกอย่างนี้ทุกครั้งต่อไปเมื่อก่อนทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณของท่านก็จะเชี่ยวชาญในการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดานั่นหมายความว่าเมื่อทิ้งกายสังขารในภพชาตินี้หรือภพชาติใดของท่านถ้าท่านชำนาญในการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาท่านจะดีดตัวเองก็คือเอาจิตวิญญาณของท่านออกจากกายสังขารที่ทิ้งแล้วพุ่งตรงไปสู่ปลายทางที่ท่านประสงค์จะไปคือไปหาใครไปหาพระบิดาถ้าท่านยังจำได้แต่สมบัติพัฒสถานสั่งสมมันทั้งชีวิตไม่โกงใครก็เก็บบางคนทั้งโกงทั้งเก็บฝังไว้ตรงนั้นทิ้งไว้ตรงนี้จิตมันฝักใฝ่อยู่นี่เขาเรียกว่าจะเป็นไงทำสมาธิเหมือนกันแต่ทำสมาธิแล้วทำตัวเองนะให้ยอดสามเหลี่ยมมันเป็นแบนสามเหลี่ยมของเรายอดมันอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่สมบัติที่ฝังไว้นั่นเองเวลาทิ้งกายสังขารไปแล้วตัวเราก็ดีดไปหาที่สูงก็คือไปที่ยอดสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วยอดสามเหลี่ยมมันอยู่สูงหรือต่ำนั่นน่ะฝังดินเนี่ยมันอยู่สูงไหมนะมันก็จะไปเป็นยายโสมเฝ้าทรัพย์ไปเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์กลับนิพพานได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องถูกทำให้แตกสลายกลายเป็นคลื่นพลังงานที่ล่องลอยไร้ซึ่งตัวตนหรือรูปธรรมมันเป็นความเจ็บปวดมหาศาลที่ยากแก่การอธิบายว่าการเจ็บปวดทางจิตวิญญาณเมื่อถูกทำให้แตกสลายหรือระเบิดนั้นมันปวดร้าวขนาดไหนไม่มีคำอธิบายข้อสุดท้ายจัดงานรักเพื่อรักทั่วไทยคือเพื่อให้ทุกคนสื่อสารกับพระบิดาได้หลายคนบอกไม่ใช่เหรอว่าปรารถนาจะสื่อสารกับพระบิดาด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าจะสื่อสารกับพระองค์ได้จิตวิญญาณของเราต้องมีพลังหน้าสูงพอถูกต้องไหมนั่นหมายความว่าคุณต้องมีพลังหน้าสูงในการขับเคลื่อนคลื่นพลังจิตของคุณที่เป็นคลื่นการสื่อสารแล้วติดต่อกับพระบิดาให้ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าพลังอำนาจในการขับเคลื่อนคลื่นจิตของคุณมันไม่มากพอมันจะสามารถคอนแทคหรือติดต่อกับพระองค์ได้หรือเปล่าถ้าโมแต่จะรออีกนานไหมเพื่อที่จะไม่ต้องรอใช้ตัวช่วยดีกว่าไหมนั่นแหละก็คิดเอาเองว่าที่ไอ้ตัวช่วยมันอยู่ไหนตัวช่วยเนี่ยเราจะเดินไปขอนแก่นมันไกลไปไหมที่จะให้ทันวันที่1 2 3อ่ะมันไกลไหมถ้าเราจะเดินด้วยเท้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเดินเองด้วยตีนเราไม่ได้เราต้องไปยังไงนั่งรถนั่งเรือบินใช่ไหมเหาะไปได้ไหมต้องนั่งรถนั่งเครื่องบินนั่นคือต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้มันเมื่อคุณติดต่อกับพระบิดาไม่ได้คุณก็ต้องอาศัยตัวช่วยแล้วต้องรู้ต้องฉลาดมีตาต้องมีแววว่าตัวช่วยนั้นอยู่ที่ไหนและยังจะไม่ไปอีกใช่ไหมพวกนี้ใจแข็งจริงๆเราอุตส่าห์
ชักชวนด้วยนะอ้าวบวชนานแล้วยังนิพพานไม่ได้คำว่าบวชนี่ไม่ได้หมายถึงกระแนกระแหนพระหรือนักบวชนะคำว่าบวชนานแปลว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเราเนี่ยที่อยู่ในศีลในธรรมคนที่อยู่ในศีลในธรรมเกิดมาแล้วหลายภพชาติแต่ก็ยังนิพพานคือกลับบ้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรบุตรหนึ่งขาดความคิดก็คือขาดปัญญาถูกต้องไหมขาดปัญญาใช่ไหมเห็นปูทีไรเห็นน้ำท่วมทุกทีเอ้ยไม่ใช่เห็นปูทีไรเห็นอาหารทุกทีไอ้พวกนี้ขับช้าไม่ทันแล้ว เขาดูเราอยู่ไหมเนี่ย เห็นปูทีไรนึกถึงอาหารทุกทีอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดปัญญาขาดความคิดใช่ไหมเห็นหอยทีไรนึกถึงอาหารทุกทีถ้าคุณเป็นแบบนี้ต่อให้คุณถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานบำเพ็ญทานอยู่เป็นกิจวัตรคุณก็ไม่มีวันที่จะถึงนิพพานคือหลุดพ้นได้เพราะคุณขาดปัญญาถูกไม่ถูกเห็นคนอื่นเขาทำชั่วกับตัวเราคุณบอกตัวเองว่าอีเวนนี่เป็นศัตรูของกูแทนที่คุณจะบอกว่าไอ้นี่มันเป็นครูของกูคุณก็ไม่มีวันนิพพานได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้หมายถึงกรรมแต่ฐานแล้วทำแต่ทานถือแต่ศีลแต่ขาดปัญญาด้วยเหตุนี้เราจึงใช้เวลาทางโลก6,800 ปีเปลืองมากๆเลยเรากลับบ้านไม่ได้ยุคอดัมกับเอฟหรืออีวาพระบิดาบอกว่าบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายที่เป็นอดัมกับอีวาที่พระองค์ส่งลงมาจากดาวลูกไก่มายังโลกนี้ซึ่งเป็นต้นพันธุ์ของมนุษย์ที่ใช้การได้จนถึงปัจจุบันเขาเวียนตายเวียนเกิดกันบนโลกนี้แค่ 20,000 ปีเศษเขาก็สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงกลับบ้านคือนิพพานได้ทั้งแต่พวกเราใช้ไปแล้ว 6,800 ปีเศษเลยเวลาสิ้นยุคมาตั้ง800ปีเศษบางคนนะมันแย่กว่าพวกเธออีกมันยังไม่คิดจะกลับบ้านเลยมันบอกตายแล้วจบตายแล้วจบมันเหมือนกับว่ามันใส่เสื้อผ้าออกไปเที่ยวทำงานทำธุรกิจนอกบ้านทั้งวันพอกลับถึงบ้านมันบอกกูแก้ผ้าออกทุกอย่างจบแก้ผ้าออกเลยแต่ตุกรถไปดูบ้านเปลือยไม่ต้องอาบน้ำแค่แก้ผ้าเรื่องผ้าออกหมดกูสะอาดแล้วไม่ต้องอาบน้ำแล้วใช่เหรอไม่ใช่โอเคนะขาดความคิด